ล่าสุดเว้ยทุกคนผมได้เข้าไปส่องวิดีโอในช่องตัวเองฮะตั้งแต่ EP ที่1ที่เราได้เล่นไปแล้วก็ EP ล่าสุดเนี่ย EP ที่16นั่นเองซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเชื่อซีรีส์นี้ต้องใช้เวลากี่พาร์ทว่ากว่าจะจบ คือถ้าเราเล่นไป60พาร์ทซีรีส์นี้จะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนเชื่อ2เดือนเลยซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะนานเกินไปวันนี้คลิปนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งใจที่จะตัดส่วนเกินออกแล้วก็เล่นให้มันได้มากขึ้นอะไรทำนองนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะมีตัดบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเราเอาส่วนที่ไม่จะเป็นออกไปแล้วกันไม่งั้นเนี่ยเราได้เล่นแบบยาวๆแบบ 2-3 เดือนแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดไปมันจะได้แบบจบแบบกระทัดรัดหน่อยแล้วก็วิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครดูไปได้ยินเสียงช็อตจิ๊กๆๆๆก็ขอโทษด้วยละกันเนื่องจากว่าใส่ไมค์ผิดตัวถ้าเกิดว่าเอาคลิปเนี้ยโยนทิ้งไม่ลงและเดี๋ยวก็มาวุ่นวายกันอีกเฮ้ยเมื่อไหร่จะลงคลิปเมื่อไหร่จะลงคลิปอ่ะรอดูคลิปอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องลงให้ละกันมาแล้วทุกคนเราจะเอ้ยทุกคนคือ EP ก่อนเนี่ยกูบอกไว้ว่ากูจะไปทำหมู่บ้าน VC อัปเกรดใช่มั้ยพุ่งวันนี้ตามมาตามมาตามมาสักอย่างอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แต่ตรงบันไดผมเห็นรูอะไรสักอย่างว่ะพี่ใช่ตรงบันไดมีรูอะไรสักอย่างผมก็เลยไปแล้วเนี่ยพวกมึงมาดูรูนี้ทำไมมันมีมอนสเตอร์ขุดมาเว้ยเฮ้ยมันขุดได้ด้วยมันมีมอนสเตอร์ขุดมาเว้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบไอ้เชี่ยดูอันตรายมากเพราะฉันกูจะลงไปอุดอะไรวะหน้าเชี่ยแบบมันดูดิมาด้วยวะดูดิมันเป็นตัวอะไรอ่ะมึงมาดูดิพวกมึงดูดิที่เราเห็นเป็นรูๆนั่นก็คือพวกมันเปล่าวะไม่อันตรงเนี้ยของพวกเราตรงท็อตอ่ะแต่พวกมันน่ะขุดจากในเนี้ยขึ้นไปข้างบนเว้ยเหรอเนี่ยขุดป่าเชี่ยคือแบบอ่ะมึงอาจจะไม่เชื่อพวกมึงมานี่พวกมึงนี่ไอ้บอสเอาไอ้มอนไปไหนแล้ววะไอ้มอนผมลงมาข้างล่างอ่ะเอามึงลงไปทำเหี้ยอะไรเอ้าก็พี่บอกให้ลงมานี่บ้านใครวะเนี่ยมึงก็ลงไปลึกเกินไอ้สัตว์เอาขึ้นมาก่อนมึงลงไปทำไมเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนทำวะทางขุดทางเนี้ยไหนๆๆอ๋อเราไงถามเหรอวะเราไอ้รูนั่นไงรูหน้าบ้านเราว่าอ๋อโอ้โหมันมาไกลมาตามมาครับตามมาครับขึ้นไปครับพวกมึงกลับขึ้นไปครับกูจะอุดคือมันจะมีพวกซอมบี้ที่มันเป็นซอมบี้ถือพั่วมันจะถือพั่วถือพิกแอคเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆนี่มาค่อยๆขูดค่อยๆซ้อใช่และพวกมึงรู้อะไรไหมว่าระหว่างที่กูกำลังฟาร์มของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่อ่ะมึงเห็นกำแพงบ้านเราไหมแม่งขุดเข้ามาจริงไหมเนี่ยมันขุดทะลุบ้านได้ด้วยเหรอใช่มันขุดทะลุบ้านมาด้วยเอ้ยฝนตกอีกแล้วไอ้บอสแจ้งคำสั่งนี่โอ้ยคนบ้าเวลากูจะอัดคลิปนี่มึงชอบมาทำให้คลิปกูมีแต่ฝนกูเกลียดเหลือเกินว่ะเออไอ้ชิบหายโอเคมาทุกคนเราต้องใช้คำสั่งนิดหน่อยนี่มาดูดิมีอีกที่นึงให้ดูไหนไม่หรอตามเอ้ยเดี๋ยวเอาเอ้ยตามกูมาทุกคนตามกูมาเร็วขึ้นมาตามกูมาปีนมาเออระหว่างที่ผมนั้นเอ้ยพวกมึงเห็นสังเกตนะพวกใบมุงใบไม้โดนลงมาอ่ะมันจะไม่ทำดาเมจก็ทำดิอ้าวก็มึงโดดโง่อ่ะมานี่แล้วมานี่นี่คืออะไรอ่ะควิปเปอร์ระเบิดพยายามเข้าไปหากูข้างในโอ้โหขนาดมันไม่เห็นตัวกูมันยังระเบิดเพื่อเข้าไปไอ้มอนคุณบ้าโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบหินเราแข็งโชคดีที่หินเราสามารถทนระเบิดของควิปเปอร์ได้นะฮะซึ่งบ่งบอกถึงว่าความชิบหายเริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วนั่นน่ะดีไม่แผลเดียวละสองแผลนี่ตัวนี้ก็มีทุกคนมีกันเนี่ยนี่ตัวนี้ก็มีเอ้ตัวนี้ดูระเบิดตุ้มตามโคตรตึงอ่ะยังบอกเลยว่าตุ้มตามเละอาจจะ2ตัวแล้วเนี่ยเละครับเละพูดได้คำเดียวว่าเละรูมันใหญ่อ่ะทำไงเชื่อนี่เดี๋ยวเราขอไปดูฝั่งนู้นนี่มันมีป่าววะเดี๋ยวขอดูสิน่ามีแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยมีว่ะคนบ้าเปล่า
ควิปเปอร์ฮะโคตรโหดเลยทุกคนว่าอันเนี้ยผมว่านะเราต้องมาทำอะไรสักอย่างที่มันป้องกันกำแพงบ้านกูได้เลยเฮ้ยเข้าไปนี่ไงตัวนี้นะมาเฮ้ยระวังนะแรงเลยนะสวยน้องสวยเข้าไปครับตอนนี้พี่เวฟเนี่ยได้ลงมือไอ้เหี้ยอยู่ข้างนอกไปคือตอนนี้พวกเราได้สร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วเว้ก็คือที่ entrance สำหรับแบบป้องกันน้ำ body corner อะไรเงี้ยคือกูเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดธรรมดาน้องสามารถไปแลกได้ที่ NPC นะครับส่วนชั้นบนก็ตามเคยมาเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะมาทำการเอาไอ้กำแพงไม้ออกทุกคนกำแพงไม้ตรงไหนอ่ะนี่ไงที่มันล้อมรอบอยู่นี่นี่ไงกำแพงไม้เนี่ยต้องขุดใช่ไหมไม่เราจะเผาเอาเผาเลยเผาเลยเผาเผานี่มึงจะไปนั่งขุดมันจะหมดเป็นไม่ได้ชาติเนี่ยเผาน้องเผาแต่ไฟแช็กบ้านกูไปไหนหมดวะไฟแช็กเออเอาเมื่อบ้านกูจะไม่มีไฟแช็กได้ไงวะอันนี้เนี่ยมันล้อมไปขุดน้ำเพิ่มป่ะขุดนี่กูมีอยู่กูลองขุดดิเฮ้ยงั้นมันจะไหม้กล่องตรงนี้เนี่ยจะไหม้พวกกล่องหรือเปล่าไม่เป็นไรเราค่อยดับเอาเราเป็นหน่วยดับเพลิงเว้ยมากูได้ไปแล้วเฮ้ยเชียร์ที่เผาแล้วเว้ยเอาก่อนมึงคุมไฟด้วยนะมันลามเข้าบ้านมึงไหนทำไม่รู้ถ้าลามบ้านผมไม่เป็นไรหรอกจุดไปครับจุดไปครับหายไปจุดไปครับเอามันออกไปครับกูต้องเซฟบ้านกูด้วยเซฟบ้านกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราว่าเราต้องอัปเกรดบ้านเราเองว่ะเชื่อเฮ้ยนี่เราต้องไอ้นี่ตัดไม้ออกนี่ไงบ้านเราดิบ้านเราแม่งนี่ๆเราคุมไฟได้นี่ไงเออไอ้มึงทำแหละผมปิดที่ใต้ดินอ่ะมันมีสเกลใต้ดินผมอ่ะเอ้ยดีมากไอ้น้องแต่ว่ามึงควรเอาไอ้อย่างอื่นนะปิดเฮ้ยเราแกะในนี้ไอ้ทามมึงมีเชือกปะเนี่ยไม่มีอ่ะเอ้ยมึงต้องเอาไอ้มึงต้องข้าวมาล่ามันเอานี่มันมันกินข้าวแล้วนี่หว่าเนี่ยเฮ้ยสุดยอดไม่ไอ้ทามกูขุดดินไอ้นั่นออกเว้ยเหรอไอ้ดินที่มันสีมันแปลกอ่ะกูขุดออกเว้ยแล้วกูก็ลองให้หญ้ามันเติบโตมันก็กลายเป็นธรรมดาเหรอแต่ตอนเนี้ยมึงไปเอาอะไรก็ได้มันล้อมมันไว้ที่เนี่ยเอาแล้วทำไมตอนแรกมันไม่กินวะเดี๋ยวมึงไปเอาล้อมรั้วมันก่อนเดี๋ยวผมกำลังหาไม้อยู่เอออ่ะเดี๋ยวรอไอ้ทามไม่โอ้ไม่มีเลยเนี่ยมาดูดิในรั้วในกล่องไอ้เหี้ยฮะเนี่ยในกล่องนี้ไหนกล่องไหนนี่นี่ดูไม้หายก็หมดเลยเราเอาล้อมเอาล้อมแกล้งก่อนได้ไหนวะไม้โอ้ไม่มีอ่ะเอารั้วมาดิไอ้เหี้ยเอารั้วอะไรไปก่อนเลยก็ได้ใช่ไหมมันก็มีรั้วดิวันที่อากาศเย็นเออโอ้เนี่ยเอาใกล้ไม่เอาใกล้เลยเนี่ยใกล้เลยขังแบบขังรวมนั่นแหละเออมึงอย่าให้มันโดดออกนะโอเคเผาต่อไปสวยน้องสวยกูไล่เผาวัดโอ้โหเชี่ยโคตรใหญ่โอ้มันคือใหญ่แท้ว่ะเลยไปทุกคนผมขอเอากำแพงไอ้ไททันนี้ออกไปก่อนแล้วกันมันดูแบบเทอะทะมากเลยตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วอุ้ยหายไปเยอะเลยว่ะไอ้บอนดูดิไอ้เหี้ยแม่งจากไม้กูกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วมันกลับมาฟาดข้าวเราอ่ะฟาดข้าวเราเกือบไปด้วยเฮ้ยดูดิโดไอ้เหี้ยไว้มึงใส่ไปเลยมึงใส่ไปเลยมึงเฮ้ยเคลียร์นี่ก่อนเคลียร์ไอ้ขี้เถ้าได้ครับเก็บขี้เถ้าด้วยครับเอาไว้อุดปากมึงเองไปเฮ้ยขี้เถ้ามันเอาไปคราฟเลยได้ป่ะกูอยากจะรู้ว่ะมันเป็นดินปืนป่ะวะใช่ป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่ดิอ๋อไม่ใช่ขี้เถ้าสามารถเอาไปคราฟเป็นบล็อกได้หรือไม่ก็เอาไปรวมกับเนื้ออะไรอ่ะเนื้ออะไรอ่ะไม่ช่างแม่งเหรอเอาไปโยนทิ้งไปกูรู้สึกว่ามันดูไร้ประโยชน์มากเลยขี้เถ้าเนี่ยอ๋อเอามาทำเป็นสบู่ฮะสบู่ขี้เถ้าอ่ะนะเออเฮ้ยเดี๋ยวมึงทำไมไม่เก็บขี้เถ้าให้กูวะไอ้ถามส่องอะไรนะเก็บขี้เถ้าก่อนกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเอาไปทำอะไรได้มาเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมคิดว่าผมจะไปหาไม้ทุกคนเพื่อที่เราจะเอาไม้พวกนั้นน่ะมาคราฟเป็นไอ้ต้นนั้นกูอยู่ไหนวะไอ้ต้นเนี่ยต้นบนหลังคาบ้านไอ้ทามอ่ะเอ้ยหรือว่ากูจะเอาต้นนี้นะว่าต้นสนใหญ่มีป่าววะหรือเอาต้นนี้ดีป่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำชุดเกาะแบบ
เต็มเหนียวเลยคือผมอยากจะสร้างแบบทำชุดเกาะให้มันตันๆไปแล้วก็หาเนเธอร์ไรท์ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุปสรรคเราเริ่มมาเยอะแล้วกูว่ามันเริ่มจะเหิมเกิมเกินไปแล้วอ่ะใช่ครับมีใครเคยเล่นหน้าไม้ไหมผมมึงเคยเล่นเหรอหน้าไม้มันดีป่ะวะหน้าไม้มันมีแบบว่าบวกที่จะแบบว่าทำให้ชาร์จไวด้วยนะใช่หรอชาร์จไม่แล้วมันมีไม่จำกัดป่ะไม่มีอ๋อโอ้ยเฮียจบแล้วกูนึกว่าหน้าไม้มันใส่ไม่จำกัดได้มันบอกว่าสตันอะแบบเปลี่ยนอาวุธอะมันบอกไว้กับสตันอะแบบเราเปลี่ยนอาวุธใช่ป่ะอ๋อเอาไว้แบบสตันไว้เฉยเอออ๋อโอเคโอเคโอ้ยเถอะไม่หรอกกูนึกว่าแบบมันจะสามารถแบบยิงรัวๆได้เหมือนใน RL ครับกูเลยเอ๊ะมาครับปกติมันทำได้ป่ะวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมขอตัดไม้อ่ะทุกคนเราจะต้องเอาไม้พวกนี้ไปแลกกับ NPC เพื่อเอาเลเวลพอเราได้เลเวลเสร็จแล้วเราก็จะเอาเลเวลเหล่านั้นอ่ะแล้วก็เอมเมอรัลด์ที่เราได้มาไปทำเป็นชุดเกราะซึ่งเราจะทำชุดเกราะไดมอนด์ทั้งตัวแล้วก็เอนทรานซ์ซ่อมแซมทั้งตัวมันจะได้แบบไม่ต้องตายแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาไผ่ต้องหาไผ่สักทีแล้วล่ะกูต้องหาไผ่มาจริงจังแล้วแหละเอาไปทำอะไรอ่ะคือไผ่สามารถคราฟเป็นหนามได้เว้ยรอใช่พอเราไผ่ไปคราฟเป็นหนามแล้วมอนสเตอร์มันจะไม่เดินมาชนกำแพงเราเชี่ยเพราะมันกลัวแบบเฮ้ยมันหนามนี่หว่าไม่เข้าใกล้ดีกว่าแต่ตอนนี้กลัวไม้ก่อนไม้มาแล้วเว้ยโอเคอ่ะแลกครับเอ้าชิบหายทำไมมันมีให้แลกธนูปะแลกไปเฮ้ยจะว่าไปนี่แลกไปทีที่เลเวลกูได้กระฉูดมากเลยด้วยเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปทำแบบเอ็นเดอร์แมนตกมาตายจุ๊งไอ้แรกอันนี้มันได้ตั้งแต่เวอร์ชันไหนวะ 1.19 ผมว่ามันน่าจะได้มาตั้งนานแล้วนุ้ยไอ้เนี่ยใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเวอร์ชันใหม่ๆอย่างเช่น 1.20.1 อะไรเงี้ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ใช่ไหมปั๊มเลเวลจากแท่งไม้ผมว่านะตอนนี้มัน 1.19.2 ใช่ไหมอ่ะน่าจะนานกว่านั้นเว้ยหรอประมาณ 1.18 ป่ะ 1.7 เชื่อมั้งปั๊มได้แบบแค่เรายังไม่รู้เฉยๆว่าไอ้เนี่ยมันแลกอย่างนี้ได้อะไรเงี้ย ใช่กูไม่รู้เฮ้ยไม่มีตัวไหนกูแลกแล้วไอ้เนี่ยมันหมดไปแล้วอ่ะอ้าวมันเป็นลูกธนูแล้ววะมันแล้วแต่ตัวนะตัวไหนที่เป็นลูกธนูอ่ะมันตัวก็เป็นไม้แต่เราต้องรอคูลดาวน์กับมันด้วยแล้วพอเราได้มาแบบนี้เราก็จะเก็บขอไว้ใส่ไปหนังสือเหลือป่ะวะเฮ้ยน่าจะเหลืออยู่ผมอยากได้หนังสือนี่ผมจำได้ว่าบ้านผมมีหนังสืออยู่หนังสือนี่อ่ะ23เล่มแล้วก็มีพวกนี้ที่ผมไปแลกมาไว้อ่ะกูเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูโดนขโมยบ้างเนี่ยฟ้าอันดับแรกเราจะทำหมวกเฮ้ยหมวกผมทำรองเท้าก่อนดีกว่าว่ะแบบจะได้ตกแล้วไม่เจ็บหมวกพอหมวกเสร็จแล้วก็กางเกงรองเท้าเฮ้ยเดี๋ยวกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกเพราะเสื้อเรามีอยู่ครับเราสามารถเอาเสื้อตัวนี้ไปทำของได้เพราะฉะนั้นอะไรมึงหาเลยหนังสืออะหนังสืออยู่กูอะไหนๆๆขอหน่อยอะไรอยู่แค่เนี้ยเหลือแค่นี้นะหนังสือแม่งไล่หล่อแล้วอะหมดอะไม่รู้เหมือนกันเราเอาไปทำไอ้นี่หมดเหรอวะไอ้โต๊ะทำงานเราไปทำตู้ทำงานไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะคือง่ายๆทุกชิ้นอะมันจะต้องมีคงทนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงทนเนี่ยคงทนโคตรเชี่ยโคตรแพงเฮ้ยเราไปลากไอ้โจรมาก่อนไหมโอ้แพงเกินเราไปหาโจรตีก่อนดีกว่ามั้งกูว่าเราไปหาโจรตีดีกว่าไหมเนี่ยนั่นดิอูราคาแบบหูไอ้ปราสาทตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนนะมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่น่าเกิดแล้วอะเหรอไอ้เชี่ยโคตรแพงโอ้แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้โจรบุกวะเราต้องหาวิธีทำให้โจรบุกวะทำไงอ่ะออกตามล่ามันตามล่ามัน Let's go ไปกูไปหาเรือแล้วกูจะออกตามล่าโจรเอ้ยเดี๋ยวเอาลูกธนูมาด้วยเรืออยู่ไหนวะเรือไปด้วยกันรีบกลับมาก่อนมึงจะไปเวลานี้จริงดิทำไมอ่ะกำลังจะมืดไม่เป็นไรพี่กลัวอะไรวะเฮ้ยคำพูดคำจาได้น้องไปเดี๋ยวกูเอาของก่อน38นี่มานี่กูคราฟนี่ก่อนเลยชุดเกราะไดมอนด์อ่ะกูเอานี้ออกอันนี้จะแตกแล้วมาพวกมึงว่างั้นกูก็ว่างั้นวะพร้อมลุยยังอ่ะพร้อมแล้วครับไป
ไปเอาไปเอากูไปก็ไปมาไอ้บอลเร็วทุกคนรออยู่อย่าเพิ่งที่อย่าเพิ่งที่แป๊บนึงไปก็ไปว่าไอ้อ่ะเพื่อของราคาถูกดูไปไปไปเลยเอาจริงใช่ไหมเนี่ยไปดูตรงปราสาทนั่นก่อนไหมอ่ะที่เดิมหรอเออไอ้ปราสาทที่เราตีกับไอ้โจนอ่ะโอเคได้ที่เดิมก่อนก็ได้สวัสดีครับที่เดิมที่เราคุ้นเคยเฮ้ยมีปะเนี่ยไหนไหนดูดิดูดิเฮ้ยมีไอ้ได้ไหมได้ไหมมีหยาเอาเล่มันบุกบัฟมันอ่ะได้แล้วได้แล้วถอยสวยๆไปได้ได้แล้วถอยเอ้ยได้แล้วถอยไม่บวกนานไม่บวกนานเลยแล้วก็ไอ้บอลแล้วก็ไอ้บอลไอ้บอลโอ้เฮ้ยได้แล้วแค่นี้ก็ลดราคาดับซัมเมอร์เซลเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้ๆบ้านเลยสบายมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่มีนี่นะเว้ยอะไรเหรอเราไม่มีชั้นหนังสือเราหมดแล้วอ่ะเรามีไผ่ไงเรามีอ้อยอยู่นี่เออแต่ว่าเราไม่มีหนังสัตว์อ่ะดิว่ะโอ้ดูจะไม่เป็นไรมากูเฮ้ยมาแล้วคนสะดมก่อนรีบจัดการอันบัฟนี้นะบัฟนี้อยู่นานปะน่าจะนานอยู่นะเออนานอยู่โอเคงั้นก็แต่ผมจำได้นะว่าหมู่บ้านที่เราเคยไปขโมยเอ็มพีซีมันมีชั้นหนังสืออยู่อ่ะเอ้าแจมเลยเออได้งั้นมึงไปเอาดิทามพวกกูจะยิงไม่ให้เอาไหมเออเอางั้นหรอเออได้ทามขอฆ่ากันดีกว่าได้แล้วแต่ทุกคนจัดการเอาให้ถึงเว็บสุดท้ายกูจะฆ่าพวกมึงเพื่อเอาของลดราคาเอ้ยเว็บบัวมาแล้วสั่นหัวมันเอ้ยไม่ธนูยิงทะลุไว้ยะนี่โอ้ยอะไรจ้าอะไรจ้าง้างรัวๆจ้าง้างรัวๆเอ้ยไอ้บ้านออกดิไอ้รอบกูเร็วกูไปแล้วเออเอาดินี่เอ้ยไอ้รอบกูเร็วมันไม่ธรรมดาจริงไหมตัวเนี้ยมันก็สุดโถดเหมือนกันดิวะของแท้ของแท้ไปรอบสุดท้ายแล้วปะเนี่ยอันนี้เราสุดท้ายป่ะยังผมว่ายังนะผมว่าอีกนานว่ะนี่มาแล้วไอ้ร่อนกูเริ่มวิ่งเปิดแล้วเฮ้ยเอาว่ะไอ้ร่อนกูเริ่มเปิดแล้วครับมีพ่อมดด้วยมาครับไหนไอ้ร่อนกูเริ่มเปิดแล้วครับมาเลยครับโอ้ยเฮ้ยกูยืนได้กูเริ่มพ่อมดไปทำมันทำไมมึงขวางกูว่ะนี่นะโธ่มาขวางกูไอ้ร่อนกูเริ่มโอ้ไอ้โง่มึงนี่มันโง่จริงไม่น่าเลยโอ้โหอย่าบอกนะว่าอยู่ฝั่งนู้นอีกอ่ะนู่นไงโอ้โหเห็นป่ะเออกูเห็นอีกแล้วที่เดิมเลยไปตีมันทำไมพวกมันต้องไปเกิดไกลแบบนั้นด้วยวะกูไม่เข้าใจมึงรู้ไหมว่าการยิงไกลๆอย่างงี้แม่งโคตรลำบากเชี่ยอึ้งตายโอ้ยเชี่ยกูเป็นพระนเรศวรกูสามารถชิงข้ามไปน้ำได้ยิงข้ามไปน้ำสวยไอ้ยกูยิงข้ามไปน้ำได้โอ้เอ้ได้แล้วฮีโร่ของหมู่บ้านลดราคาน้องเอ้ยถ้าผมไปตอนนี้ยังทันป่าวะเอ้ยทันโอ้ระดับมึงแล้วเออนี่กูไหนเรือวะอยู่ดิเรืออยู่ไหนวะเนี่ยเรือเฮ้ยมันนอนไปยังอ่ะมันเอ้ยได้ของลดราคาเอ้ยมันยังตื่นเต้นอยู่เลยพวกมันยังไม่นอนกันหรอเอ้ยลดราคาว่ะเอเมอรัลด์ข้ามือก็ลดราคาแต่ว่าเหมือนเขาจะตันแล้วอ่ะเขายังไม่ให้เราแลกทุกคนใช่โอ้ดูโอ้ยังว่ะโอ้ no โอเคเดี๋ยวมันนอนกันแล้วเอ้ยกูต้องรอเช้าแล้วมึงถึงจะให้กูแลกกับพวกมึงได้เนี่ยมันกลางคืนมันมืดมากเลยนะใช่กลางคืนมืดมากเพราะฉันรอต่อไปนี่กูคราฟกล่องไว้ก่อนเลยทุกคนนี่เก็บไว้เอาไปเก็บไม้แล้วเราก็จะไปเอาเอเมอรัลด์ชิโยคนมืดแบบมืดชิบหายเอเมอรัลด์พร้อมกับชานางซื่อนี่อะไรวะและนางซื่อกูไม่ได้หมดละนางซื่อนะกูเจอในกระดาษเอ้ยนางซื่อกูไม่ได้วะใครมันเอาหนังสือไปได้หมดวะกูขอดูดิฟังมีกรอบเปล่ามีหนังสัตว์อันนึงแต่ว่าหนังสัตว์อันนี้น่าจะยังไม่แห้งเออชีวิตไปครับเราแลกดีกว่าหวังว่าป้องกัน4จะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะไม่ใช่ดิคงทนต่างหากเหลือ26แล้ว1 2 3 4คงทนเราเอามา4เล่มเรียบร้อยแล้วก็เราจะใช้เป็นแต่ไม่ทนเนี่ยทนดาเมจเหรอเอามา
3เล่มเอ้ยมันต้องไปเยอะๆนี่ว่าทอร์นาเมนต์เอาไปอ่ะประมาณนี้นะ3เล่มถูกแล้วทอร์นาเมนต์3เล่มโอเคแล้วก็ทนไฟทนไฟ2เอ้ยทนไฟทนไฟนิด1โอเคเรียบร้อยแล้วก็ทนระเบิด1ทนระเบิด1ตีบวกมาสิจะเราทำเลยเดี๋ยวทั้งเราไปไหนหมดวะอยู่ที่บ้านปะอยู่บ้านอยู่บ้านผมทำใหม่อ่ะบ้านไอ้ทางมีเอเบลล์เหลือปะเหลืออยู่แค่23เองว่าจะแลกเราจะต้องทำเป็นทอร์นาเมนต์4นี่ทอร์นาเมนต์4 1เล่มเก็บเอาเล่ากลัวไม่ได้กล่องหายหมดเลยอ่ะทอร์นาเมนต์อ้าวไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับพี่ขลองไม่ได้ไปกล่องหมดเลยแปลกแล้วไม่ได้ไปครับมึงใส่ร้ายกูไปเนี่ยเนี่ยในกล่องนี้ไงเนี่ยกล่องกว่าเอองัวบิดกล่องหรือเปล่ามาโทษกูอะไรครับเนี่ยไม่ผมไม่ได้พูดชื่อไงกูร้อนตัวเว้ยอันนี้เอามาถอดครับหลังจากนั้นใส่อันดับแรกคงทนกันเลยคงทนนี่แนะนำว่าต้องอยู่บนสุดทุกชิ้นเสื้อบ้านเราเป็นยังไงวะทนดับโอ้ไม่นะสบายแล้วเลเวลไม่พอสำหรับการบอดี้พวกพอชนะแล้วออกล่าที่มีตัวอะไรเกิดก็ไม่รู้ว่าพี่ฮะมันบอกว่าให้ไปนอนได้แล้วแล้วผมก็ฆ่ามันทิ้งไปมันนอนไม่ได้เว้ยเดี๋ยวกูเอาหินเอาก่อนนี่ออกไปหมดแล้วเฮ้ยไม่เคยช็อตป่ะเฮ้ยไม่ใครวะเฮ้ยไม่ใครกูอ่ะไม่รู้ตกใจเลยเหี้ยนี่วิธีการเอาเลเวลที่ง่ายที่สุดนะเข้าไปในนรกใช่ครับใช่ครับใช่ใช่มันจะมีรูอยู่แล้วให้มุดไปเออใช่เราต้องเข้าไปในนรกแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ในรูเล็ดเฮ้ยระวังนะโดนธนูกูซัดล่วงไปกูไม่เกี่ยวนะเว้ยไอ้ทามไปทามบอกก่อนทามทามไม่มึงเชื่อกูเถอะเดี๋ยวมันมาเนี่ยอะไรข้างล่างอ่ะเนี่ยดูดิมีศพใครอยู่ไม่รู้นอนตรงนี้ศพเวงเฮ้ยศพทามคุกเกเบอร์เฮ้ยมาเร็วมอนเตอร์หลายมาเลยมอนเตอร์หลายมาเลยมุดไปนรกมีตัวอะไรเต็มหมดเลยใช่มอนเตอร์มันเยอะมากนี่แล้วกูก็จะมานั่งตีก็หารูเลยทำรูตัวเองอะรูใครรูมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งเลเวลกันมาเลยง่ายไหมทุกคนวิธีการเอาเลเวลคุณง่ายเลยเนาะเฮ้ยทำไมผมโดนตีเดี๋ยวผมตายเนี่ยทำรูไงอะเมื่อขุดดีขุดรูดิโง่เออแล้วเราสามารถกด Z หรือ X ป่ะหรือ C นี่แหละเราสามารถคานได้โอ้ยช่วยด้วยกูตายมันบอกว่าอย่าอยู่ที่เดิมให้รันวิ่งอยู่ตรงนี้อย่านะกูขอร้องเออตายกูตายเออโอ้ยตายเกิดทุกทีไม่ตายเกิดโอ้พ่อมึงตายวาย12ทามกระจอกเล่นม็อดไม่ได้กลัวเลเวลเดี๋ยวทุกคนอย่าไปสนใจไอ้ไก่นั่นเลยแค่นี้ก็ได้เลเวลมา15เวลโคตรอีซี่บรูนี่กูได้ยิงเลยเราก็ตายนะครับคุณม่อนฮะนี่กูได้ไอ้เชี่ยมันก็ถึกอยู่นะใช่เออคือมันไม่บากนะเว้ยไอ้เชี่ยมันคนแบบก็ถึกอ่ะตายโคตรยากนี่ครับยิงไหมเฮ้ยไอ้หมูเด็กไอ้เวนนี่ไอ้หมูเฮ้ยแค่นี้ลัดเลเวลกูไปทุกคนผมว่าเอาแค่นี้แหละ20เลเวลแค่นี้ก็น่าจะเอนชานใส่ไอ้พวกแบบคงทนป้องกันป้องกัน4อะไรพวกนี้ได้แบบโอ้ยชิวเมื่อข้ามาถึงข้าก็จะคลิกขวาตรงนี้อ่ะไม่ใช่กูต้องเอาอันนี้ออกมาด้วยแล้วก็กางเกงคลิกขวามันเข้าไปใส่เป็นทนระเบิดกูไม่ใส่หรอกไอ้โง่กูจะใส่ทนดาเมจปึ้งอันนี้ก็ใส่ทนดาเมจปึ้งใส่ไป2ชิ้นแล้วก็นี่แล้วก็รองเท้ากูจะใส่เป็นทนระเบิดไอ้เชี่ยต้องใช้9เลเวลแต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นทนไฟก็จะได้ใช้เลเวลน้อยลงแต่กูจะเอาเอ้ยเดี๋ยวนะทนระเบิดไม่ทนระเบิดใส่ดีป่ะวะใส่ดีมันเออไม่นะมันต้องใส่นี่ทันป้องกันธนูด้วยเว้ยเออมันต้องใส่ป้องกันธนูอ่ะหรอเออไอ้งั้นทนระเบิดไม่ใส่ดีกว่าเอาเป็นรองเท้าเป็นทนไฟ
ถ้าทนไฟเปเปอร์เยอะกว่าเดิมก็ได้นะเว้ยทนไฟไม่เป็นไรเราเอาไอ้นั่นนะทนดาเมจไปชดเชยเอาแล้วก็ต้องหาไอ้ทนวัตถุพุ่งเพื่อที่เราจะโดนธนูยิงแล้วไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราขาดเรื่องเลเวลไว้เชื่อเลเวลเราหน่อยเพราะนั้นวนไปฮะทุกคนเอาเลเวลไปเอ้ยแล้วต้นอะไรมันมาเกิดตรงนี้ปะไหนวะต้นอะไรใครมาวางไหมไปหาเลเวลครับวนไปครับจนกว่าเราจะได้ของที่เราต้องการกูได้เลเวลมาแล้วแล้วกูก็จะมาคลิกขวาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ทนนี่ใส่ไปเลยทนวัตถุพุ่งเรียบร้อยส่วนเอ้าเฮ้ยดาบกูหายเอ้าเอ้าไอ้เชี่ยดาบแม่งบั๊กโอเคเรียบร้อยครับทุกคนแค่นี้เราก็จะมีทนวัตถุพุ่งแล้วก็ทนดาเมจแล้วก็ทนไฟต่อไปเราต้องใส่พวกแบบเบาดุดคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็จบด้วยอันชิ้นสุดท้ายต้องเป็นซ่อมแซมเท่านั้นซึ่งบาดุดขนนกกูมีป่าวะเอ้ยจำไม่ได้ป่ะต้องเดี๋ยวลองดูก่อนดิบาดุดขนนกกูมีหรือเปล่าเนี่ยกูดูเซบาดุดขนนกบาดุดขนนกอันนี้ไม่มีโอเคแสดงว่าผมจะต้องทำตัวนี้ให้กลายเป็นบาดุดขนนกไม่งั้นเราไม่ได้โอ้เชี่ยเราก็ต้องหาโน่นนี่นั่นโน่นอีกเจี๊ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกูจะได้ของกูตันเนี่ยละชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตันแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกเลยนะทุกคนแค่นี้เราก็น่าจะมีของแบบเล่นแบบเอ็นเกมส่วนดาบเนี่ยพี่คิดว่าเราก็ต้องอัปเกรดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกยาวโอเคงั้นก็นะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าช่วยกูด้วยกูโดนลุมกินโตมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่นรกโอ้ไอ้เหี้ยขอให้มึงโชคดีเฮ้ยเชียร์นี่มันแย่งที่เบลกูเอ้ยตัวเชียร์อะไรเนี่ยมึงยุ่งอะไรกูตายโอเคมันบอกให้กูรันแล้วทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะความยาวคลิปนี้มันจะเท่าไหร่ไปเนี่ย